สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีแอปที่ใช้เน็ตฟรีที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับก็เป็นแอปที่ชื่อว่า VPN 2017นะครับโหลดได้จาก Play Store นะครับหลังจากโหลดเสร็จเราก็ทำการเปิดเพื่อทำการตั้งค่านะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปที่มุมซ้ายบนนะครับเพื่อทำการตั้งค่าหรือ Setting ก่อนนะครับในการใช้งานครั้งนี้นะครับเขารันไปอัตโนมัติไปที่อาร์เจนตินานะครับแต่ก่อนนั้นผมลืมแจ้งกับเพื่อนๆว่าเราต้องเข้าไปที่การตั้งค่าอันดับที่2ก็คือ select country ก่อนนะครับเลือกประเทศของเราก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับ Thailand นะครับผมจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสีเขียวนี่นะครับตรงจุดนี้นะครับก็มีโฆษณาบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับดูรูปฟันเฟืองด้านขวาบนเราก็ติ๊กนะครับติ๊กทั้ง3อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เลือกเมืองนะครับตอนนี้เขาเลือกอาร์เจนตินาก็ไม่เป็นไรนะครับผมตรงจุดนี้เราให้เครดิตของแอปนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะเชื่อมต่อนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Google นะครับเพื่อดูว่าเน็ตซิมนั้นตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับพิมพ์คำว่าแผนที่ประเทศไทยลงไปนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เน็ตซิมก็ใช้งานอยู่นะครับผมใช้งานอยู่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะออกจากการใช้งานของเน็ตซิมก็คือ Google นะครับแล้วก็จะไปเข้าที่ตัวแอปเลยนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูเมืองที่เราเลือกไว้นะครับเดี๋ยวมีโฆษณาขั้นนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเลือกประเทศของเราก็คือประเทศไทยก็จริงๆแล้วก็เป็นอันเดียวกับที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเจออย่างนี้ก็สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับผมเลือกตรงที่เป็นขึ้นสีเขียวนะครับแล้วก็เอาง่ายๆทำการเชื่อมต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกตรงที่เป็นแถบสีแดงข้างบนตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้เลยครับตอนนี้ก็รอการต่อเชื่อมนะครับตอนนี้สถานะนั้นกำลังทำการเชื่อมต่ออยู่นะครับการใช้เน็ตฟรีหรือว่าการใช้เซิร์ฟเวอร์จากต่างประเทศนั้นเราก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับบางที่ก็อาจจะขึ้นอาจจะไม่แรงเราก็ต้องเปลี่ยนประเทศนะครับนี่ลองดูก่อนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเห็นไหมฮะข้างบนซ้ายจะขึ้นว่า connect เรียบร้อยมีรูปกุญแจขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปที่ go to browser นะครับเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก่อนนะครับเข้า browser ของแอปนี้นะครับต้องรอกันสักครู่นะครับเพราะการใช้งานเน็ตฟรีนั้นช่วงแรกๆนั้นเน็ตกำลังวิ่งอยู่นะครับหมายถึงเซิร์ฟเวอร์ก็กำลังสะสมคลื่นนะครับเพื่อจะปล่อยออกมาตามจุดต่างๆที่แต่ละประเทศได้เขาเรียกว่าเป็นจุดรับจุดส่งกันนะครับบางครั้งอาจจะใช้เวลาถึง1นาทีนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะคลิกไปที่รูป Google นะครับเพื่อจะทำการค้นหาคำว่าแผนที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็กดค้นหาดูนะครับอันนี้เป็นการใช้งานของเน็ตฟรีจากแอปที่ชื่อว่า VPN 2017นะครับการใช้งานฟรีก็ถือว่าถ้าใช้ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเห็นไหมฮะก็จะช้านิดนึงนะครับแล้วเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราเปิดเน็ตซิมด้วยเนี่ยเน็ตซิมหุ้นเรานั้นจะหมดไปหรือว่าเสียไปนะครับตรงแอปของแอปนี้นะครับ VPN 2017นั้นเน็ตซิมนั้นจะไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับหลังจากที่เน็ตฟรีนั้นทำงานนะครับ
ผมจะออกจากเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับเพื่อไปเช็คดูที่ Google นะครับเพื่อจะเช็คไปที่ Google นะครับว่า Google ทำงานหรือไม่นะครับหลังจากที่ผมเปิดแอปนี้นะครับผมก็เข้าไปที่แผนที่ประเทศไทยที่เดิมนั่นแหละครับหลังจากที่แอปนี้ทำงานนะครับเห็นไหมครับผมเข้าไปที่ Google ครั้งแรกนั้นก็ถือว่าเน็ตซิมนั้นยังทำงานอยู่ตอนนี้เน็ตซิมไม่ทำงานแล้วครับเพราะว่าเครื่องเขาใช้แอป VPN 2017ทำงานนั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าที่เบราว์เซอร์ของแอปนะครับเห็นไหมฮะผมจะหยุดนิ่งไว้ตรงนี้อีกสัก5วินาทีถึง10วินาทีนะครับเพื่อให้กับเพื่อนๆแน่ใจว่าเน็ตซิมของท่านไม่รั่วไหลนะครับหลังจากใช้แอปนี้เห็นไหมฮะด้านมุมขวานี่ก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วนะครับก็หมายถึงว่าแอปนี้เมื่อเปิดทําการทํางานให้เราใช้เน็ตฟรีการทํางานของเน็ตซิมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมจะออกจากการใช้งานของเน็ตซิมที่ไม่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเปิดแอปนะครับผมก็จะเข้าไปที่ตรงแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปที่ตรงแอปนะครับผมจะคลิกเอาง่ายๆว่าคลิกปิดก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะเข้าทำการเข้าใหม่นะครับหยุดการเชื่อมต่อเสร็จแล้วผมก็เข้าใหม่นะครับรอกันสักครู่นะครับผมยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนแน่ใจว่าในการทำงานครั้งนี้นั้นเป็นการใช้งานที่ใช้งานจากแอปซึ่งใช้เน็ตฟรีนะครับผมทำการเชื่อมต่อใหม่นะครับตอนนี้เป็นประเทศอาร์เจนตินาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้แรนดอมมาที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับและคลื่นเน็ตหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของอาร์เจนตินาก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำเดี๋ยวรอดูสักครู่ก็แล้วกันนะครับถ้าต่อไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ประเทศอื่นนะครับผมถือว่าอ่อนมาครับอย่างนี้ผมก็ขอเปลี่ยนไปที่ที่อื่นดีกว่านะครับออกใหม่ก็ได้ครับเอาง่ายๆว่าออกใหม่ดีกว่านะครับหลังจากผมออกใหม่นะครับผมก็จะเข้าไปที่แอปเดิมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกเมืองเลยนะครับเลือกประเทศของคุณก็ไทยแลนด์นะครับครับเอาที่มีคลื่นเยอะที่สุดนี่แหละครับสีเขียวนี่แหละครับแล้วก็ผมทำการเชื่อมต่อเลยนะครับเรามาดูการทำงานการเชื่อมต่อของแอปนี้นะครับว่าใช้งานได้อย่างไรนะครับตอนนี้สถานะการเชื่อมต่อก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับดูที่มุมซ้ายบนนะครับเขาก็จะบอกสถานะนะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ต่อช่วงกันนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับจริงๆผมจะมีแอปตัวอื่นช่วยอีกจะเร็วขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้แอปนี้ทำงานแบบเดียวๆนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อเราก็กดเข้าไปที่ Go to Browser นะครับ Go to Browser ก็จะวิ่งปื๊ดนะครับแต่อาจจะช้าบ้างก็มีนะครับแล้วเราก็ต้องลองดูแต่ถ้าถามว่าเป็นการใช้งานเน็ตที่ฟรีนั้นก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการค้นคว้าหาข้อมูลอ่านข่าวนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมจะเข้าไปที่ไทยรัฐก็แล้วกันครับ
ก็รอกันนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับวันนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับในการใช้งานของNetFree VPN 2017นะครับวันนี้ผมก็อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งก็รอการปรากฏตรงหน้าจอนะครับการโหลดนี่อาจจะช้าหน่อยนะครับเห็นไหมครับฉบับวันนี้8มีนานะครับเห็นไหมฮะก็ใช้งานได้นะครับท่องเน็ตทางเบราว์เซอร์ใช้งานได้ดีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามของเพื่อนๆนะครับในการรีวิวของผมในครั้งนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้เน็ตฟรีและไม่มีวันหมดอายุและใช้งานง่ายโดยใช้แอป VPN 2017นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ